ลับตามลุ้นว่าศิลปินหนุ่มบอยแบนด์แดนกิมจิสัญชาติไทยอย่างนิชคุนจะมีผลงานการแสดงครั้งแรกกับค่ายหนัง GTH ในโอกาสครบรอบ7ปีหรือไม่ซึ่งล่าสุดก็ได้รับการยืนยันจากเจ้าตัวและค่ายหนังร้อยล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโดยหนุ่มคุณยอมรับว่าตื่นเต้นและดีใจที่จะได้มีโอกาสมีผลงานในบ้านเกิดของตนเองและเชื่อฝีมือการกำกับของพี่เก้งจิรามาลิกุลซึ่งเบื้องต้นคาดว่าในภาพยนตร์ที่หนุ่มคุณจะร่วมแสดงนี้จะยังมีนักแสดงคนอื่นอย่างสันนิษฐานเมธานนท์คริสหอว่างก้าวจิรายุสุขวัญบุญกุลสุทัศน์ตาอุดมศิลป์โอปอปนิสราพิมพ์ปรุงมาร่วมแสดงนำอีกด้วยค่ะ